อ้าววันนี้มีเรื่องใหญ่หลายประเด็นจริงๆแต่ผมขออนุญาตเอาบางเรื่องมานำเสนอก่อนขโมยขโจรรู้สึกเยอะไหมข่าวมันเยอะจนกระทั่งท่านผู้ชมไม่อยากจะบอกนะข่าวการเมืองเนี่ยแทบจะกรบทุกอย่างก็ทำให้ข่าวลักวิ่งชิงปล้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเยอะแล้วนี่ถึงขนาดที่เมื่อ27สิงหาท่านผู้ชมที่นครนายกอยากให้ดูวงจรปิดร้านเชียงกงคือขายของเก่าอยู่ที่นครนายกที่องครักษ์ท่านผู้ชมเป็นตึกแถว3ห้องติดถนนคนร้ายเข้ามาพร้อมกับกระสอบสีขาวเข้ามาขโมยของแบบนี้มาตอนประมาณ5ทุ่มนะคะปรากฏว่าจังหวะนี้เจ้าของร้านออกมาเห็นคนร้ายวิ่งหนีไม่เท่านี้สิไม่นานต่อจากนั้นมันกลับมาใหม่พร้อมกับปิกอัพเป็นทีนี้ใช่นี่ค่ะแล้วคราวนี้เจ้าของร้านเข้าปืนยิงเลยมึงทำอะไรเฮ้ยมึงทำอะไรกันฮะมึงทำอะไรนี่หนีฮะท่านผู้ชมค่ะเจ้าของร้านคุณธนวัฒน์อายุ47ปีบอกนี่5ทุ่มทีแรกมอเตอร์ไซค์มา2คนมาจอดข้างบ้านแล้วคนหนึ่งสายโม่งปิดบังใบหน้าถือกระสอบเข้ามาหยิบของปรากฏคนงานออกไปเห็นคนร้ายตกใจวิ่งหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีก็คิดว่าน่าจะเกรงกลัวและไม่กล้ามาละเพราะเห็นคนใช่ไหมคะอีกประมาณ45นาทีต่อมาท่านนั่นเองมาใหม่5ทุ่ม50มาใหม่คราวนี้มาพร้อมรถกระบะค่ะเป็นกระบะแต่งซิ่งขับมาจอดที่เดิมแล้วจะลงมาขโมยของอีกครั้งซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกผมยังไม่หลับผมก็เลยเฝ้าดูพฤติกรรมปั้งให้เห็นแต่ไม่ได้ตั้งใจยิงคนร้ายนะใช่คือเห็นเลยว่าหยิบล้อแม็กขึ้นรถกระบะไป1วงอะค่ะก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อที่จะขู่1นัดท่านผู้ชมบางทีบางคนบอกโอ้ขโมยลักเล็กน้อยคนโดนไม่ใช่เรื่องเล็กนะมีมา2รอบครับรอบแรกก็พอดีเจอลูกน้องมันก็วิ่งไปรอบนึงทีนี้ก็ทิ้งช่วงประมาณสักร่วมชั่วโมงครับทีนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับปิกอัพใส่ของมากัน2คันโดยมอเตอร์ไซค์คันนึงโดยสารมา2คนแล้วก็อีกคันนึงขับรถมาคนเดียวตอนที่เห็นเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่เรียกจะดูเลยว่าเขาจะหยิบของไหมก็ได้ไปล้อแม็กไปวงนึงพอเขาหยิบของผมก็เลยทำการไล่เขาโดยที่หรืออีกสักนิดนึงร้านขายอาหารปรากฏว่าคนร้ายเข้ามาขโมยถังแก๊สท่านผู้ชมฮะตี2เสร็จบริเวณรวมทรัพย์รีสอร์ทองครักษ์ท่านผู้ชมเจ้าของร้านบอกได้ยินเสียงแครกแครกคือลากถังแก๊สออกมาดูคนร้ายสองคนเอาผ้าปิดหน้ากำลังช่วยกันยกถังแก๊สสองถังขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตะโกนด่าคนร้ายตกใจขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีขี่มอเตอร์ไซค์ตามเลยนี่ถังแก๊สคือชีวิตจะพัฒนากินนะค่ะนี่ขี่ไปด่าไปคนร้ายมันก็บิดหนีนะคะที่ว่าคนร้ายจะทำยังไงทิ้งขับตามมาถังแก๊สอยู่ที่ตักแบบนี้ค่ะสุดท้ายมันจวนตัวมันทิ้งถังแก๊สตรงข้างทางแล้วก็ขี่หนีต่อค่ะสองใบนะค่ะคือจะหนีได้ยังไงมีถังแก๊สอยู่บนตัวขนาดนั้นนี่เจ้าของบ้านบอกโดนมาครั้งที่สองแล้วเนี่ยหลายเดือนก่อนหน้านี้เคยโดนแล้วครั้งหนึ่งค่ะจนกระทั่งนี่แหละตีสองกว่ามาอีกรอบที่สองบ้านครับตอนแรกก็ยินเสียงแก๊งนึงก็คือว่าเหมือนอะไรกระแทกปูนอะไรสักอย่างครับอีกสักพักนึงก็ยินเสียงกิ้งครับผมก็เลยเอะใจผมก็เลยเดินลงจากบ้านครับเดินไปดูแล้วมีมอเตอร์ไซค์ครับคันนึงผมก็วิ่งมาฟ้าใส่แล้วตะโกนบอกพ่อว่าพ่อเอาถังแก๊สไปเร็วอะไรเงี้ยก็พ่อก็เลยเดินมาผมก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามไปตะโกนให้หยุดแต่ไม่หยุดครับไม่หยุดครับตามไปถึงสุดทางถึงตรงถนนใหญ่ครับก็มันก็เลยโยนทิ้งครับเขาหลังโยนก่อนแล้วก็ต่อไปคนขี่โยนทีหลังนั่นนะอ่ะสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยผมจะเตือนคุณถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาคุณปล่อยเข้าไปเถอะเรื่องอะไรล่ะหวงของอ่ะ คือขโมยกระโจนอย่างนี้เยอะนะมันถูกกบไกลด้วยข่าวสารอื่นๆมากมายจริงๆคือถ้าเป็นเราเราจะรู้เป็นเรื่องใหญ่นอนไม่หลับเลยถังแก๊สใบหนึ่งเนี่ยขอบคุณนะ